สังฆนุกรที่เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ในขั้นต่อไปกับสังฆนุกรถาวรนี่มีคำนี้ขึ้นมาสังฆนุกรถาวรเมืองไทยเคยมีท่านหนึ่งนะนานแล้วแล้วก็เสียชีวิตไปนานแล้วแล้วหลังจากนั้นไม่มีอีกเลยนะครับแต่ในประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่มีคริสตชนคาทอลิกจำนวนมากเนี่ยมีตำแหน่งนี้แล้วก็มีความสำคัญด้วยก็จะสามารถช่วยบรรดาคุณพ่อพระสงฆ์บัตรหลวงในการเทศสอนได้ในการส่งศีลมหาสนิทที่ไม่ใช่ศาสนบริกรพิเศษแบบผู้อ่านพระคัมภีร์กับผู้ช่วยพิธีกรรมแล้วแต่คือสังฆนุกรนี่มีอำนาจที่จะตั้งศีลมหาสนิทและอวยพรศีลมหาสนิทได้ด้วยนะครับก็ที่อเมริกาเนี่ยเยอะแบบเห็นชัดเจนเลยนะครับสังฆนุกรถาวรเนี่ยคือคนที่คือเป็นถาวรแล้วคือแบบฉันจะไม่เป็นพระสงฆ์แต่ฉันจะอยู่ในขั้นสังฆนุกรถาวรซึ่งก็จะมีทั้งผู้ที่เป็นโสดแล้วก็ผู้ที่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีแบบแต่งก่อนแต่งก่อนนะคือถ้าเกิดสมมติคุณเป็นโสดแล้วคุณต้องโสดต่อไปตลอดเลยแต่คือแต่งก่อนแล้วและอยู่ดีๆบอกอุ๊ยฉันอยากจะทำงานให้พระศาสนาจักรมากกว่าแค่การมาทำหน้าที่ช่วยสำนักงานวัดหรือช่วยเป็นสภาพิบาลอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาช่วยเป็นศาสนบริกรเลยเรียกว่าเป็นสังฆนุกรถาวรแล้วก็ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีแบบมีสมรสมาผมจะมีหนังสือให้เซ็นยินยอมอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแต่ต้องบอกก่อนว่าในเมืองไทยตอนนี้ก็มีความพยายามพูดถึงคุยกันว่าเราจะรื้อฟื้นหรือจะให้มีบทบาทของสังฆนุกรถาวรขึ้นมาอีกนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษานะครับของบรรดาผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ